เกิดเหตุดราม่าสนั่นโซเชียลนะคะหลังจากที่มีภาพของพระอาจารย์ชื่อดังที่จังหวัดนครปฐมค่ะคุณผู้ชมออกมาด่ากราดนักเรียนที่เข้าอบรมนะคะพอหลังจากคลิปนี้เผยแพร่ในโลกออนไลน์ก็เสียงแตกค่ะบางคนบอกเห็นด้วยบางคนบอกไม่เห็นด้วยให้คุณผู้ชมไปดูคลิปต้นเรื่องกันหน่อยค่ะถ้าทำดีใครก็จะต้องมานั่งคุกคุณจะต้องมานั่งมีน้ำอะไรแบบถ้าเรื่องหาผัวหาผู้ชายหาผู้หญิงเนี่ยถนัดนักเลวนะแล้วผมพูดในเรื่องจริงหมดนะครับถ้าผมสอนไม่ดีเนี่ยก็ไม่ต้องมาครับก็ไปไกลไกลไกลเลยครับจะได้รู้ว่าเด็กคนนี้มันเพราะเขาสอนเอาสีดีก็ไม่เอาจะมีบางช่วงบางตอนนะคะที่มีคำหยาบนิดหน่อยก็ขอเซ็นเซอร์ไว้หน่อยละกันทีนี้ทีมข่าวของเราค่ะก็ได้ตรวจสอบพบว่าคลิปที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นประมาณสัปดาห์ที่แล้วโดยเป็นกลุ่มนักศึกษาประมาณ600กว่าคนซึ่งเป็นนักศึกษาที่กำลังจบระดับชั้นปวช.และปวส.แต่มีคะแนนไม่ถึง 80% ทางวิทยาลัยจึงตัดสินใจค่ะประสานมาที่หลวงพี่น้ำฝนเพื่อให้นักเรียนนักศึกษากลุ่มนี้เข้ามาทำกิจกรรมที่วัด4วันเพื่อให้ได้คะแนนด้านกิจกรรมทีนี้ล่าสุดทีมข่าวโมโนที่นายของเราค่ะก็ได้ลงพื้นที่ไปที่วัดไผ่ล้อมจังหวัดนครปฐมไปเจอกับหลวงพี่น้ำฝนเจ้าอาวาสวัดไผ่ล้อมกำลังทำการอบรมนักศึกษาจากวิทยาลัยแห่งหนึ่งที่เข้ามาทำกิจกรรมประมาณ150คนภาพนี้ซึ่งส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาระดับปวช.ปีที่3และปวส.ปีที่2โดยหลวงพี่น้ำฝนปฏิเสธที่จะแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคลิปที่กำลังเป็นดราม่าในโลกออนไลน์ค่ะทีมข่าวก็ไปพูดคุยกับอาจารย์ชาพิมพ์ลำไทยสงรองผู้อำนวยการวิทยาลัยแห่งหนึ่งนะครับก็บอกว่านักศึกษาที่เคยมาร่วมกิจกรรมที่วัดไผ่ล้อมเนี่ยจะรู้ดีอยู่แล้วว่าหลวงพี่น้ำฝนเนี่ยเป็นคนพูดชัดเจนเสียงดังแล้วเคยอบรมคนที่ติดยามาก่อนก็เลยจะมีวิธีการบีบให้เด็กเนี่ยเข้าระบบเข้าระเบียบเข้าตามกรอบเด็กๆหลายคนที่เคยเข้าร่วมเนี่ยจะเข้าใจในสไตล์ของหลวงพี่น้ำฝนดีแต่เด็กหลายคนที่ไม่เคยเจอก็อาจจะตกใจแล้วก็อัดคลิปไปเผยแพร่แบบนี้ได้ครับเรายังไม่ได้คุยกับเด็กเพราะว่าเราก็ยังไม่ทราบว่าเด็กคนนั้นเป็นใครอะค่ะก็กำลังมาปรึกษาท่านดูว่าจะทำยังไงกันตรงนี้ค่ะยังไม่ได้คุยกันนะคะแต่เดี๋ยวว่าจะน่าจะเรียกเด็กมาคุยค่ะก็ต้องเรียกเด็กมาคุยอะค่ะเพราะว่าก็ต้องมาคุยว่าเป็นยังไงอะไรยังไงนะคะตัวนี้ว่าแล้วเราจะแก้ปัญหายังไงพอเป็นดราม่าขึ้นมาแบบนี้ในโลกโซเชียลกระแสก็แตกเป็น2ฝั่งนะครับฝั่งหนึ่งก็ไปตำหนิว่าหลวงพี่น้ำฝนเนี่ยแบบนี้ไม่ได้เรียกว่าพูดชัดเจนไม่ได้เรียกว่าพูดเสียงดังนี่เรียกว่าใช้คำหยาบถูกไหมพูดไม่เพาะคือใช้คำหยาบใช้คำรุนแรงแล้วก็ไปเหมือนแบบไปกดไปดูถูกว่าเป็นเด็กแบบห่วยนี่แหละก็ถึงมาตรงนี้ไงไม่งั้นก็ไม่ได้อยู่ตรงนี้หรอกแต่อีกส่วนเนี่ยก็มองว่าพฤติกรรมของวัยรุ่นหลายๆคนเนี่ยก็ก้าวร้าวจริงๆวัยรุ่นหลายคนก็เหี้ยวแสดงออกเรื่องทางเพศไม่เหมาะสมในพื้นที่ของวัดแล้วเยาวชนเนี่ยยังอ่อนประสบการณ์พอเห็นพระหลวงพี่น้ำฝนพูดแรงหน่อยก็เลยอัดคลิปไปเผยแพร่ไม่เข้าใจข้อมูลเกี่ยวกับด้านกฎหมายด้วยเนี่ยแหละครับก็กลายเป็นดราม่าที่มีความเห็นต่างเกิดขึ้นนะครับคุณผู้ชมคิดเห็นอย่างไรคอมเมนต์กันเข้ามาหน่อยนะคะ